่ช่วงที่2ของรายการเก่งบอกเฮงนะคะวันนี้เราคุยกันต้อนรับวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะถ้าหากว่าใครอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเราก็จะได้อยู่ท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะคะเราอยู่กับคุณกิตพลเชิดชูกิตกุลค่ะส.ส.เขตประเวศอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครนะคะช่วงนี้ขออนุญาตคุยถึงเรื่องของสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ย้อนรอยเหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วที่สันติกาใช่ไหมคะทางกทม.มีการดูแลเรื่องนี้ยังไงคะคืออันนี้จากกรณีสันติกานะครับกรุงเทพมหานครเองก็ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าวันนี้หลายๆผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครยังติดตามเรื่องนี้อยู่สภากรุงเทพมหานครติดตามเรื่องนี้แล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามเรื่องความปลอดภัยในอาคารสูงนะครับอาคารชุมนุมคนโรงมหรสพแล้วก็สถานบริการนะครับในสิ่งเหล่านี้ก็ติดตามแล้วก็มีการออกกฎหมายนะครับในเรื่องของข้อบัญญัติต่างๆที่มาบังคับใช้นะครับเรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการติดตามกันอยู่ต่อเนื่องผมคิดว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่คนไทยทุกคนนะครับเจ็บปวดกับเรื่องแบบนี้เป็นโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ที่พวกเราทุกคนเสียใจมากนะครับแล้วก็คิดว่าจะให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการจัดการของกรุงเทพมหานครเองนะครับในฐานะที่กำกับดูแลนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับเราก็ได้ออกข้อบัญญัตินะครับในเรื่องของการปรับปรุงต่างๆให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเองนะครับตอนนี้ก็มีข้อมีกฎกระทรวงนะครับในเรื่องของการกำหนดประเภทระบบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ที่เป็นอาคารสถานที่บันเทิงนะครับสถานบริการต่างๆนะครับของปี2555นี้นะครับก็ในส่วนตรงด้านนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ประกาศในช่วงของเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับประกาศไปดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีผลในส่วนของการที่จะบังคับให้สถานบริการเหล่านี้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน180วันนะครับที่มีการออกมาจริงๆหลักๆก็จะมีหลัก7ข้อนะครับหลักหมวดที่เป็นความปลอดภัยนะครับในเรื่องของแผนผังอาคารเรื่องของการที่จะต้องติดอุปกรณ์ในเรื่องของการป้องกันในการเตือนภัยนะครับในการระงับเหตุต่างๆในระบบการทางเข้านี้ซึ่งจะเป็นระบบหลักๆนะครับในส่วนการที่ต้องดำเนินการในช่วงของต้นเดือนที่ผ่านมาเนี้ยนะครับวันนี้กลางเดือนแล้วนะครับในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมาปลายเดือนพฤศจิกาผมก็นำคณะนะครับไปตรวจสถานบันเทิงนะครับก็คือใช้วิธีการสุ่มตรวจนะครับว่าในส่วนของด้านนี้ได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างเพราะเราได้มีหนังสือเวียนนะครับที่ไปถึงสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตในการที่จะให้ประชาสัมพันธ์ในส่วนของกฎกระทรวงนะครับดังกล่าวว่าจะต้องมีมาตรการอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ออกมาทั้งหมด15ข้อนะครับอันนี้ผมติดมาอันนี้เป็นของเขตวัฒนาที่ผมไปตรวจดูนะฮะเราจะเห็นภาพในการไปดูเราก็จะเห็นว่าในสิ่งหลักๆที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดให้มีเครื่องดับเพลิงนะครับแบบมือถือนะครับในส่วนของตามพื้นที่ที่ความเหมาะสมนะครับว่าตรงนี้อาจจะต้องมีติดตั้งจุดละ1ตัวห่างไปอีก15เมตรต้องมีอีก1ตัวมีข้อกำหนดชัดเจนว่าจะต้องตั้งใช่ครับอันนี้เป็นกฎกระทรวงที่จะต้องดำเนินการนะครับแล้วก็จัดตั้งในเรื่องของระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้เช่นต้องมีไฟอะลาร์มในเรื่องของการเกิดเหตุเกิดขึ้นปุ๊บจะมีสัญญาณเตือนไฟไหม้นะครับชัดเจนในเรื่องของการที่จะต้องทำแปลนอาคารจะเห็นว่าเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆบางทีทำไว้เหมือนกันครับเอาไปอยู่ตามที่ไหนก็ไม่รู้เอาไปอยู่ตามหลังประตูฉุกเฉินนะมาไม่เจอครับครับแล้วก็เล็กมองไม่รู้เรื่องอันนี้มีกฎกระทรวงชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นอัตราส่วน1ต่อ500ไม่เล็กกว่านี้นะครับเพราะนั้นตรงหน้านี้มีชัดเจนว่าคนที่ไปใช้บริการสถานต้องเห็นเลยต้องเห็นแล้วว่าเกิดเหตุฉุกเฉินออกทางไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนนึงแล้วก็จัดให้มีทางออกนะครับในเรื่องของทางหนีไฟเนี่ยนะครับก็จะมีเลยว่าถ้าพื้นที่การบริการ50ตารางเมตรไม่เกิน50ตารางเมตรต้องมี1ทางถ้าเกิน50แต่ไม่ถึง200ไม่เกิน200ต้องมี2ทาง200ถึง400มี3นะครับ400ถึง700มี4นะครับแล้วก็700ถึง 1,000 จะมี5แล้วเกินจาก 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องมี6ประตูนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเลยนะครับที่จะต้องให้ทางสถานบริการเหล่านี้ดําเนินการผมก็ไปตรวจดูนะครับจะเห็นว่ามีภาพให้ดูในการที่ไปดูก็ไปเจอมีทางเข้าออกครบถ้วนตามกฎหมายแต่ปรากฏว่ามีอยู่ประตูนึงเป็นการประตูที่ต้องดึงเข้ามาแล้วหลักยังไงคะประตูคือตามหลักการเนี่ยนะครับเวลาที่คน
เกิดประสบเหตุเนี่ยตระหนกตกใจทุกคนจะผลักออกอย่างเดียวจะไม่มีการที่มันจะมาดึงเข้าหาตัวอันนี้เป็นผิดการผิดหลักการคืออันนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยตอนช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครเนี่ยได้ไปลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงนะครับกับองค์กร MFPA ของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการที่เราใช้มาตรฐานความปลอดภัยของ MFPA เนี่ยมาเป็นตัวจับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ได้เกิดนะครับในเรื่องของการที่มาดูแลในเรื่องสิ่งเหล่านี้ที่เป็นรายละเอียดในเรื่องของความปลอดภัยเพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ยการร่างกฎหมายที่บังคับใช้ในส่วนของอาคารจะพูดถึงในส่วนของความมั่นคงแข็งแรงเพียงอย่างเดียวนะครับหมวดในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยมีอยู่นิดเดียวครับในส่วนของพรบควบคุมอาคารก็ดีในเรื่องของข้อบัญญัติควบคุมอาคารนี่มีอยู่นิดเดียวครับแล้วไม่ได้ขยายความอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นในจุดเหล่านี้เนี่ยเราเห็นว่ามาตรการในเรื่องความปลอดภัยเป็นเหตุที่มีความจำเป็นเพราะอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรต่างจะเกิดการถล่มหรือไม่ถล่มอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะเห็นว่ามันมีรอยร้าวมีรอยแต่อันเนี้ยมันอันตรายกว่าอีกใช่นะครับเวลายิ่งเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา คนไม่มีสติเนี่ยนะคะตกใจไงคือถามว่าโดยพฤติกรรมของคนเนี่ยเวลาที่เข้าทางไหนเนี่ยนะครับเราก็จะมีความรู้สึกเข้าทางไหนเราจะออกทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในจุดเหล่านี้เนี่ยถึงได้บอกว่าอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่จะต้องจัดให้มีแผนผังที่ชัดเจนนะครับมีทางหนีไฟที่มากกว่าหนึ่งทางในกรณีซานิก้าผับเนี่ยนะครับจริงๆมีทางออกหลายทางแต่ปรากฏว่าทางออกตรงด้านนู้นโดนกีดกั้นรางของที่มันมีเรื่องของเครื่องดื่มวางอยู่มีลังอะไรต่างๆที่วางอยู่นะครับอันนั้นก็คือในสุดที่มันเกิดความเสียหายอันนี้เรามีภาพที่อเมริกาที่อเมริกาครับอันนี้ลักษณะเดียวกันกับที่ซานิก้าเลยเหมือนกันเด้เลยครับถ่ายไว้ครับเป็นการจุดพุภายในจุดพุภายในเป็นการจุดพุภายในอาคารที่มีการแสดงนะครับแล้วก็ไปติดไฟอย่างที่เห็นนะครับในกรณีอย่างนี้อันนี้คือของจริงเลยนะครับของจริงๆเลยครับถ่ายกันมาแบบนั่นเลยเผอิญว่าคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นคนที่ไปเที่ยวอยู่ข้างในเหตุการณ์นี้เร็วมากนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่านับตั้งแต่วินาทีแรกที่พุจุดปุ๊บนับวินาทีแรกเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเสียชีวิตร้อยกว่าคนภายในเวลา5นาที5นาที5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วร้อยละ 99% นะครับเสียชีวิตเพราะขาดอากาศเพราะว่าเป็นแก๊สควันนะครับพอไฟไหม้ปุ๊บเป็นวัสดุที่ติดไฟนะครับพวกนี้ก็มีแก๊สพิษต่างๆอันนี้พวกนี้ยังตกใจอยู่เลยใช่ไหมครับกำลังนี่กำลังออกฮะนี่กำลังออกฮะนี่กำลังหนีออกครับอันนี้มีเสียชีวิตจากการเบียดการเหยียบอะไรกันบ้างไหมครับไม่มีครับส่วนใหญ่จะมาเสียชีวิตที่ตรงหน้าประตูครับเพราะออกไม่ได้เพราะดันล้มพอคนล้มปุ๊บล้มข้างหน้าข้างหลังก็ออกไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้ไปดูนะครับแล้วเราก็เห็นว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของอันตรายแล้วเร็วมากครับครับตั้งแต่เริ่มจุดพุนับ1นะครับสุดท้ายคนเสียชีวิตก็คือไม่ถึง5นาที5นาทีเพราะเราจะเห็นเวลาที่เขียนอยู่ด้านบนเมื่อสักครู่3เห็นมั้ยฮะตอนนี้เนี่ยครับตอนนี้เห็นควันไฟมั้ยฮะนี่ควันดำนะใช่มั้ยฮะแก๊สพิษทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่ติดเชื้อเพลิงนี่1นาที30วินาทีครึ่งเองไงโอ้โหเห็นมั้ยฮะอันนี้ควันเห็นควันชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะบางคนถ้าไม่เคยผ่านประสบการณ์จะไม่รู้นะว่าความรุนแรงของควันเนี่ยนะครับหรือแก๊สพิษมันเยอะมากอันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับที่เราเห็นแล้วเคยเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือในส่วนของเหตุการณ์เมื่อปี48ที่พัทยาครับที่โรงแรมรอยัลจอมเทียนที่พัทยาเนี่ยนะครับก็เกิดเหตุอย่างนี้ส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตไป66รายเกิดจากการที่สำลักควันไฟครับหมดอากาศไปขาดอากาศหายใจครับแล้วก็โดนแก๊สพิษอย่างเงี้ยนี่2นาทีดูสิครับครับเห็นไหมฮะคนที่ออกมาได้เนี่ยน้อยมากเลยครับแล้วที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยมาออกกันที่หน้าประตูทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นควันไหมฮะโอ้โหแบบเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากอันนี้เหตุการณ์ที่ก็คล้ายกับที่ซานติก้าด้วยที่ซานติก้านี่เขามีการชันสูตรแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนี่ก็เกิดจากควันเหมือนกันเกิดจากควันครับแล้วก็มาคือเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจก่อนนะครับฟุบไปก่อนแล้วถึงโดนไฟคอกที่หลังนะครับในส่วนตรงหน้านี้นี่ฮะสองนาทีครึ่งเห็นไหมฮะดูควันไฟนะครับที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากครับสิ่งเหล่านี้ถึงได้นำเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นภัยใกล้ตัวนะครับที่พวกเราทุกคนนะครับต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามาเพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญแต่ผมก็คิดว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ตรวจตราในเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับมาสำคัญมากนะครับเพราะเรากำลังจะเข้าใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับกฎกระทรวงเนี่ยออกมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยมีการบังคับใช้แล้วใช่ไหมครับถามจริงครับหลังจากที่ไปสุ่มตรวจเนี่ยยังมีอีกเยอะไหมครับที่ยังไม่พูดง่ายว่ารองรับกฎใหม่เนี่ยนะครับยังมีในส่วนตอนนี้ก็คือเราให้ในส่วนของสำนักงานเขตนะครับออกตรวจทุก
ที่นะครับที่เป็นสถานบริการอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยนะครับแล้วทางคณะกรรมการชุดผมเนี่ยนะครับที่ผมเป็นประธานอยู่เนี่ยเราก็จะไปสุ่มตรวจโดยที่ไม่บอกว่าเราจะไปที่ไหนนะครับว่าโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาตรงนี้เขาจะรู้แค่นั้นนะครับว่าในส่วนตรงหน้านี้เรามาถึงก็เข้าเลยก็ตรวจเลยว่าอะไรตรงไหนอย่างที่เมื่อปลายเดือนที่แล้วก็ผมไปตรวจที่เขตวัฒนานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นป้ายทางหนีไฟไม่ชัดเจนนะครับป้ายทางหนีไฟบางแห่งนะครับไม่มีไฟที่จะบอกเพราะว่าไฟไหม้กับไฟดับเนี่ยมันมาคู่กันถูกไหมครับพอไฟดับแล้วคุณไม่มีป้ายที่เป็นไฟเหมือนกับเป็นระบบไฟฟ้าสำรองเนี่ยนะครับคนก็ไม่รู้ว่าทางออกคือตรงไหนใช่ครับไม่มีไฟฉุกเฉินที่เราเรียกเป็นระบบไฟฟ้าสำรองนะครับที่จะบอกให้แสงสว่างในช่วงของไฟฟ้าปกติดับลงนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดที่เราได้ให้คำแนะนำนะครับเป็นประกาศของกรุงเทพมหานครนะครับที่ไปยังสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตทั้ง15ข้อว่าควรต้องทำอะไรบ้างรวมถึงในเรื่องของการที่ห้ามเลยนะครับห้ามไม่ให้มีการจัดการระเล่นที่เกิดประกายไฟแน่นอนจุดพลุไม่ได้แน่ข้างในอะไรที่มันเกิดไฟเนี่ยแอะเดียวไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยข้างบนเกิดเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟได้จบครับทุกอย่างจบและเหตุการณ์อย่างที่ไซก้าจะกลับมาอย่างที่บอกนั้นผมบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเรื่องนี้เราสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับได้มีประกาศนะครับลงไปยังที่สถานบันเทิงต่างๆนะครับในเรื่องการจัดการอย่างนี้กลับมาในเรื่องของการจัดการที่เราไปตรวจเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของสิ่งที่ต้องให้ทางสถานบริการแก้ไขซึ่งทางสำนักงานเขตนะครับก็รับเรื่องไปเรียบร้อยหมดซึ่งผมก็จะกลับไปตรวจอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของสถานบันเทิงซึ่งยังมีรายละเอียดในเรื่องของก็เป็นปีกย่อยนะครับเล็กๆน้อยๆเช่นป้ายแผนผังตัวสถานที่เนี่ยมันเล็กเกินไปไม่ชัดเจนนะครับเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยยังน้อยเกินไปก็ซื้อมาเพิ่มนะครับในส่วนเหล่านี้นะครับอาจจะทำงานไม่ได้ก็ต้องมีการตรวจสอบครับอันนี้ต้องใช่ครับต้องมีระยะการตรวจสอบแล้วก็บอกกับทางสำนักงานเขตนะครับในเรื่องการที่จะต้องเข้าไปดูแลต่างๆก็ให้ตรวจตราในเรื่องนี้ซึ่งจะมีว่าง่ายเราจะมีจริงๆมีหนังสือเป็นเล่มเลยนะครับที่จะต้องดูเลยมีคู่มือในเรื่องการที่จะต้องว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ต้องทำอะไรบ้างนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่จะมีผู้ตรวจสอบอาคารเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกฎหมายเองก็เลยระยะเวลามาแล้วเพราะว่าจากกฎกระทรวงปี2548นะครับที่จะต้องให้อาคารที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรนะครับแต่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งมีตัวเลขอยู่ประมาณ 5,200 อาคารในกรุงเทพมหานครที่ต้องมายื่นนะครับขอให้กรุงเทพมหานครไปตรวจสอบอาคารนะครับก็ขณะนี้หลังสุดนี้เพิ่งได้มาแค่853ครับนะครับก็ยังทำหนังสือติดตามไปซึ่งต้องเรียนว่าในเรื่องนี้มันมีโทษนะครับในเรื่องของการปรับและการจำนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังผ่อนผันนะครับให้ทางเจ้าของอาคารเนี่ยรีบมายื่นนะครับต้องเรียนว่าในการยื่นของการตรวจสอบอาคารเราพูดถึงในเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องของต่างๆเดี๋ยวผู้ประกอบการจะบอกว่าตรงนั้นนู้นเหลือไปต่อเติมตรงนั้นนู้นอันนั้นอีกเป็นประเด็นหนึ่งถ้าคุณมีการต่อเติมอาคารก็มาขอยื่นการต่อเติมอาคารให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีระเบียบเปิดให้คุณมายื่นถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงขณะนี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยกลับมาในส่วนของการที่เป็นอาคารที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นเกิดเหตุเมื่อของช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่บริเวณแถวถนนอโศกนะครับหรือโรงแรมต่างๆอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปกวดขันนะครับแล้วก็ต้องให้ทางเจ้าของอาคารเนี่ยต้องเร่งรัดและดำเนินการในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องมีสำนึกในการที่จะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้คนมาเช่าอาคารได้สะทุ่งสะตังไปอะไรต่างๆแล้วแค่นั้นจบไม่ใช่นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เป็นความปลอดภัยสำหรับคนไทยและคนที่มาเที่ยวกรุงเทพมหานครมาพำนักในกรุงเทพมหานครต้องมีความปลอดภัยทุกคนนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็เป็นมาตรการนะครับแล้วก็เป็นการจัดการในเบื้องต้นที่เราจะเข้าไปวันนี้เรายังไม่ได้จะใช้กฎหมายในเรื่องของการที่จะไปพูดคุยเอาจริงเอาจังกับสิ่งว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้แล้วอันนี้เลยแต่วันนี้เรากวดขันอย่างจริงจังนะครับแต่ในส่วนของหน้านี้ก็เป็นการที่จะขอความร่วมมือก่อนนะครับคือเริ่มจากมาตรการในสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าถ้าคุณไม่ดำเนินการจากการที่หนังสือกรุงเทพมหานครออกไปแล้วไม่ดำเนินการภายใน30วัน60วันนั่นแหละเราจะดำเนินการกฎหมายแล้วเพราะเรายอมไม่ได้ครับว่าจะให้อาคารที่ไม่มีความปลอดภัยนะครับและให้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคน
ต่างชาติที่ไหนนะครับอยู่บนในสิ่งที่มันเป็นอยู่บนสิ่งที่มันเป็นอันตรายนะครับเพราะนั้นในจุดเหล่านี้นะฮะในจุดเหล่านี้ก็คงจะต้องกลับเรียนนะครับว่าเจ้าของอาคารต่างๆนะครับที่อยู่ในเกณฑ์นะครับก็นำมายื่นซะนะครับเพราะตอนนี้เรามีการทำบันทึกข้อตกลงกับทางสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารนะครับได้ไปดำเนินการก็จะดำเนินการได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกใบรอหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นภาพลักษณ์ของทางเจ้าของอาคารกับตัวอาคารด้วยว่าอาคารแห่งนี้ได้รับการตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารจากตรวจสอบจากกรุงเทพมหานครแล้วมีหนังสือรับรองในเรื่องการดำเนินการนะครับในเรื่องเหล่านี้ก็คงจะเป็นจุดหนึ่งรวมถึงในเรื่องของสถานบริการเพราะเราตรวจหมดนะครับทั้งโรงมหรสพโรงแรมนะครับคอนโดนะครับอาคารสำนักงานนะครับรวมถึงในส่วนของโรงงานต่างๆและโรงมหรสพอย่างที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่สถานบริการต่างๆวันนี้เนี่ยในหลักเกณฑ์เนี่ยเรายังมีออกมาในรายละเอียดเราออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของทางออกว่ากี่ตารางเมตรจะต้องมีอะไรต่างวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการที่จะต้องคุยในเรื่องของสถานบริการเหล่านั้นเนี่ยมีการจำกัดจำนวนคนที่เข้าด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดเหตุในกรณีซานิก้าเนี่ยเพราะเนื่องจากคนเข้าไปเยอะมากเยอะมากกว่าที่สถานที่มันรับได้มันแน่นเกินทำให้การเข้าออกเนี่ยมันออกและลำบากนะครับเราก็มีการกำหนดว่าถ้าหากในส่วนของกรณีที่เป็นสถานบริการก็จะอยู่ที่1ตารางเมตรต่อ1คนนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ของเวทีการแสดงก็คือ 1.5 ตารางเมตรต่อ1คนนะครับก็จะมีจำนวนระยะให้แต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็จะเป็น 0.45 นะครับก็ประมาณครึ่งตารางเมตรต่อ1คนก็ง่ายยืนกฎหมายฉบับนี้หรือข้อบังคับอันนี้นะครับกระทรวงฉบับนี้ไม่ได้เฉพาะในกรุงเทพถูกไหมครับอันนี้พูดถึงทั่วประเทศทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือหัวเมืองต่างๆที่มีตึกสูงหรือมีสถานที่บันเทิงเนี่ยนะครับจะต้องโดนกฎต้องโดนหมดดังนั้นเนี่ยไม่ได้เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับคนไทยทั่วประเทศเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาเรื่องของความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะชีวิตอาจจะเป็นภาพของประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่ากรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองที่สำคัญของเราก็คิดว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราวันนี้เราคุยกันเพราะว่าช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่คริสต์มาสปีใหม่แล้วนะครับคืออยากให้คนไทยนะครับที่มาเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่เนี่ยเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยครับนะครับไม่ใช่สนุกอย่างเดียวแต่เสี่ยงตายนี่ไม่ไหวกลับมาต้องไหว้เจ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงแต่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับว่าตัวเจ้าของที่เองควรจะประชาสัมพันธ์เอาเรานักเที่ยวเนี่ยคือผมเรียนนะครับว่าในส่วนของสิ่งที่เราได้มาออกอย่างนี้ฮะออกรายการอย่างทางบลูสกายเนี่ยนะครับเราค่อยมีโอกาสได้พูดคุยอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ไปในหลายๆรายการเนี่ยนะครับที่มีโอกาสได้ไปประชาสัมพันธ์ว่าสิ่งที่เป็นการที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ไปใช้บริการของสถานที่เหล่านี้ผมเคยคุยในหลายเรื่องนะครับแม้กระทั่งอย่างบางทีเราเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะสอนนะครับว่าจะบอกกับเพื่อนๆว่าอย่างนี้วางกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยปกติเราจะตื่นเต้นกับสถานที่ท่องเที่ยวซะเป็นส่วนใหญ่เราไม่เคยดูเลยแล้วเข้าไปถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณไปดูก่อนว่าประตูทางหนีไฟอยู่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมาเนี่ยนะครับจะไปยังไงเปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับคือในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่าคุณจะไปเที่ยวในสถานที่ใดคุณไปดูก่อนว่าทางหนีไฟมันอยู่ทางไหนไอ้ผับเนี่ยแน่นๆเนี่ยตะลึงตึงๆกันอยู่เนี่ยนะครับถึงเวลาออกไม่ได้ทำยังไงเพราะนั้นอย่างที่เรียนว่าเราสนุกแต่มันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เป็นกฎหมายนะครับที่ทางผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่กรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับที่เขารับผิดชอบอยู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่ใดก็แล้วแต่อย่างเช่นนี้เราเข้าไปเรามีความรู้สึกว่ามันแน่นเกินเหตุโทรแจ้งเลยครับโทรแจ้งสำนักงานเขตโทรแจ้งสน.นะครับที่เกี่ยวข้องว่ามีความรู้สึกว่ามันเกิดอีกหลายเรื่องนะครับเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้นะแผ่นดินไหวโอ้โหต้องมีอีกหลายเรื่องเลยที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารเมืองเนี่ยครับค่ะยังไงถ้ามีโอกาสเนี่ยเราคงจะได้มาคุยอีกครั้งนี่แม้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจริงๆยังติดค้างหลายเรื่องนะครับเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องถนนสุดนะครับเรื่องอะไรต่างๆที่มีโอ้โหเป็นสิ่งใกล้ตัวครับครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องสนใจแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเราคุยกันในประเด็นที่ใกล้ช่วงของเทศกาลแห่งความสุขนะคะที่คุณกิตพลบอกค่ะว่า
สุขได้มีความสุขได้แต่ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะคะก็วันนี้มาเตือนกันในหลายเรื่องค่ะจะได้มีความสุขกันในช่วงของการท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมครับทำดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะของรายการเก่งกว่าเพลงนะคะวันจันทร์เรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ่ายสองโมงทางBlue Sky Channelนะคะเราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ